สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาพูดหัวข้อใหม่เนาะหัวข้อเนี้ยมีชื่อว่า respiratory system ก็คือระบบการหายใจนั่นเองก่อนที่เราจะมาเรียนเนื้อหาทั้งหมดเราก็มาดูภาพรวมก่อนว่าวันนี้เราจะเรียนอะไรบ้างเนาะวันนี้เราก็จะมาเรียนหัวสองหัวข้อใหญ่ๆหัวข้อแรกก็คืออวัยวะการแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิตและหัวข้อที่2คือกลไกการหายใจของสิ่งมีชีวิตนั่นเองเรามาดูประโยชน์ของระบบการหายใจดีกว่าว่ามันมีประโยชน์ยังไงเนาะระบบการหายใจเนี่ยเป็นระบบที่นำออกซิเจนเนี่ยเข้าสู่ร่างกายและออกซิเจนตัวนั้นเนี่ยก็จะถูกนำไปใช้ภายในเซลล์และเมื่อใช้เสร็จแล้วเนี่ยเซลล์ก็จะคายของเสียออกมาซึ่งของเสียตัวนั้นน่ะมันอยู่ในรูปแก๊สและแก๊สที่คายออกมานั้นก็มีชื่อว่าคาร์บอนไดออกไซด์แล้วเราก็จะเอาคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยหายใจออกแล้วก็จะออกสู่ร่างกายของสิ่งมีชีวิตนั่นเองต่อมาเนี่ยเราก็จะพูดถึงกฎข้อหนึ่งที่ชื่อว่า Fixed Law of Diffusion เนาะก็จะเป็นกฎที่อธิบายอัตราการแพร่มันก็จะมีสมการที่สำคัญก็คือสมการ R เท่ากับ D ใหญ่คูณ A คูณ Delta P ส่วนด้วย D เล็กแล้วสมการเนี้ยเราก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ก็คือเราก็จะสามารถนำไปอธิบายคุณสมบัติของอัตราคุณสมบัติของอวัยวะการแลกเปลี่ยนแก๊สได้มาดูความหมายของตัวแปรในแต่ละตัวในสมการนี้กันเลยดีกว่าตัวแรกคือตัว D เนี่ยคือเป็นค่าคงที่ในการแพร่ค่าคงที่ก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของโมเลกุลการยอมให้สารเนี่ยมันผ่านเมมเบรนส่วนตัวต่อมาคือตัว A A เนี่ยคือย่อมาจาก area เนาะเป็นพื้นที่ที่เกิดการแพร่แล้วต่อมาคือ delta P delta P คือผลต่าง P เนี่ยย่อมาจาก pressure ที่แปลว่าความดันรวมๆกันแล้วก็จะหมายถึงความแตกต่างของความดัน2บริเวณที่เกิดการแพร่และตัวสุดท้ายคือตัว D เล็กตัว D เล็กเนี่ยก็จะตัว D เล็กเนี่ยมันจะย่อมาจากคำว่า distance แปลว่าระยะทางถ้าไปความหมายแล้วก็จะหมายถึงระยะทางที่มันเกิดการแพร่เนี่ยร่างกายของมนุษย์เรามันต้องการให้การแพร่เนี่ยมันเกิดได้สูงสุดเพื่อว่าประสิทธิภาพที่สูงสุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันทำก็คือพื้นที่ในการแพร่ต้องมีขนาดใหญ่และความแตกต่างของความดันเนี่ยต้องมีค่ามากๆมันถึงจะทำให้ rate of diffusion เนี่ยมีค่าที่สูงและต่อมาคือตัว D เล็กก็มีความสัมพันธ์กับ rate of diffusion เหมือนกันก็คือระยะทางน้องจะเห็นได้ว่าระยะทางระหว่างอวัยวะที่มันจะแพร่เนี่ยเกิดการแพร่เนี่ยมันจะอยู่ชิดกันอยู่ใกล้กันและเนื้อเยื่อในบริเวณนั้นเนี่ยมันก็จะบางเพราะว่ามันก็จะลดระยะทางให้แก๊สเนี่ยมันเดินทางได้น้อยที่สุดเนาะต่อมาสไลด์หน้าถัดไปพี่ก็จะนี่แหละคุณสมบัติของมันเนี่ยที่มันออกมาเป็น4ข้อเนี้ยเราก็สามารถมันก็จะมีความเชื่อมโยงกับFixed law of diffusion ได้
มันก็จะมีอยู่3ข้อที่มันเชื่อมโยงเนาะข้อ2ข้อ3ข้อ4ส่วนข้อ1นั้นเนี่ยการที่มีการที่อวัยวะการแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยมันมีความชื้นที่เพียงพอเนี่ยเนื่องจากว่าเนื้อเยื่อเนี่ยเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันต้องอยู่ในน้ำเนาะเพื่อรักษาสภาพให้มันชุ่มชื้นตลอดเวลาให้มันมีชีวิตอยู่ตลอดเวลาส่วนข้อ2และข้อ3และข้อ4อันนี้ก็จะมีความสัมพันธ์กับ Fixed Law of Nutrition ก็คือถ้าข้อ2เนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับตัวแปร A เนาะพื้นที่นั่นเองพื้นที่ต้องมีขนาดใหญ่ถ้าพื้นที่มีขนาดใหญ่ปุ๊บ Rate of Diffusion ก็จะมีค่ามากประสิทธิภาพก็จะดีต่อมามีหลอดเลือดฝอยใกล้เคียงกับระบบอวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊สและก็บางเนี่ยไอ้2ข้อเนี้ยมันก็จะไปตรงกับตัวแปร D คือ distancing distance ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางนั่นแหละระยะทางมันพอมันอยู่ใกล้ๆกันระยะทางมันน้อยมันก็จะทำให้ค่า R เนี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เรื่อง respiratory organ ของในสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยเราก็ต้องมารู้จักศัพท์คำหนึ่งก่อนศัพท์คำนั้นเนี่ยคือคำว่า respiratory media เป็นการอธิบายการปรับตัวของอวัยวะการหายใจในสัตว์บกและก็สัตว์น้ำโดยมีปัจจัย2ปัจจัยที่สำคัญเนาะก็ได้แก่ปริมาณออกซิเจนและความชื้นมาเริ่มกันที่สัตว์บกเลยดีกว่าสัตว์บกเนี่ยเราก็จะหายใจโดยการสูดอากาศเข้ามาเนาะแต่ในอากาศนั้นอะปริมาณน้ำหรือปริมาณความชื้นเนี่ยมันมีน้อยมันจึงปรับตัวโดยการเอาอวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยเข้าไปในร่างกายเพื่อจะรักษาความชื้นของอวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยไม่ให้มันแห้งแล้วปริมาณออกซิเจนที่มันละลายอยู่ในอากาศเนี่ยมันก็มากเพียงพออยู่แล้วก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างกลไกให้มันเยอะแยะเพื่อจะดึงออกซิเจนเนี่ยเข้ามาในร่างกายในสัตว์น้ำมันก็เกิดการกลับกันในสัตว์น้ำเนี่ยระบบอวัยวะของมันเนี่ยมันได้รับความชื้นเพียงพอดังนั้นอวัยวะการแลกเปลี่ยนแก๊สของมันเนี่ยมันถึงได้อยู่ด้านนอกแต่ปริมาณออกซิเจนที่มันได้รับเนี่ยมันได้รับน้อยมากเพราะว่าออกซิเจนอะละลายอยู่ในน้ำน้อยมากมันก็เลยต้องสร้างกลไกเพื่อที่จะดูดหรือดึงออกซิเจนเข้ามาในร่างกายของมันให้ได้มากที่สุดอะต่อมาเราก็จะมาพูดถึงอวัยวะการแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์แต่ละชนิดละเราจะพูดถึง5อวัยวะได้แก่เยื่อหุ้มเซลล์ผิวหนังท่อลมเหงือกแล้วก็ปอดมาดูที่อันแรกคือการใช้เยื่อหุ้มเซลล์ก็จะพบในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวอย่างเช่นไฮดร้าอะมีบาโปรโตซัวฟองน้ำในไดเรียแล้วก็หนอนตัวแบนสาเหตุที่มันใช้เยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยในการแลกเปลี่ยนแก๊สเนื่องจากว่าสัตว์พวกนี้เนี่ยมันไม่มีอวัยวะการแลกเปลี่ยนแก๊สมันถึงใช้เยื่อหุ้มเซลล์ของมันเนี่ยแลกเปลี่ยนแก๊สแทนและความพิเศษของเยื่อหุ้มเซลล์ของมันของสิ่งมีชีวิตพวกนี้ก็คือ
มันมีความหนาแค่สองชั้นเซลล์เท่านั้นเหมือนในรูปทั้งเหมือนในรูปทางซ้ายมือน้องจะเห็นว่าเซลล์เนี่ยมันเรียงตัวกันแค่สองชั้นการแลกเปลี่ยนแก๊สอะไรเนี่ยมันก็จะทำได้ง่ายอวัยวะถัดไปก็คือผิวหนังเขาก็จะใช้ผิวหนังด้านนอกเนี่ยเป็นบริเวณที่แลกเปลี่ยนแก๊สและผิวหนังเนี่ยต้องได้รับความชื้นในปริมาณที่เพียงพอแล้วการใช้ผิวหนังในการแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยเราก็จะเจอได้ในเส้นเดือนดินแล้วก็สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบางชนิดมาดูกันเลยภาพต่อไปเนี่ยก็จะเป็นภาพของผิวหนังของไส้เดือนเนาะที่มันจะอยู่ติดกับเส้นเลือดฝอยหรือแคปิลลารี่เลยเราเนี่ยสามารถเอาฟิกซ์ลอว์มาอธิบายเหตุผลในข้อนี้ได้ก็คือว่าค่า D เนี่ยก็คือระยะทางของการแพร่เนี่ยมันต้องน้อยที่สุดใช่ไหมมันถึงจำเป็นที่จะต้องนำเส้นเลือดฝอยเนี่ยมาชิดกับบริเวณผิวหนังรูปทางขวามือเนี่ยเป็นโครงสร้างการแลกเปลี่ยนแก๊สของแอมฟิเบียหรือว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเนาะน้องจะเห็นได้ว่าการวางตัวของแคปิลลารีและผิวหนังเนี่ยมันอยู่ติดกันเมื่อมันอยู่ติดกันแล้วเนี่ยระยะทางที่ออกซิเจนจะแพร่เข้ามาในแคปิลลารีได้เนี่ยมันจะน้อยส่งผลให้ rate of diffusion ในฟิกซ์ลอว์เนี่ยมันมีค่ามากมันก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยดีขึ้นแต่พวกแอมฟิเบียนเนี่ยหรือกบเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การแลกเปลี่ยนแก๊สผ่านทางผิวหนังอย่างเดียวมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนแก๊สผ่านทางปอดด้วยซึ่งเดี๋ยวก็จะพูดในหัวข้อถัดๆไปรวมถึงการแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยมันต้องใช้ความชื้นเพราะฉะนั้นผิวหนังของสัตว์พวกนี้เนี่ยมันต้องมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาต่อมาเป็นอวัยวะที่เรียกว่าเหงือกเนาะพบในสัตว์น้ำข้อดีของมันก็คือมันได้เจอกับความชื้นตลอดเวลามันก็ได้รับความชื้นที่เพียงพอแต่ในความชื้นนั้นเนี่ยมันมีปริมาณออกซิเจนละลายต่ำมันก็เลยต้องหาวิธีการเพิ่มออกซิเจนโดยการทำให้น้ำเนี่ยมันไหลผ่านเหงือกอยู่ตลอดเวลาเช่นอ้าปากแล้วก็ไหว้ทวนน้ำหรือว่าอมน้ำแล้วก็ปล่อยผ่านเหงือกออกไปและอีกวิธีนึงคือมันก็จะจัดเรียงเส้นเลือดฝอยในเหงือกเนี่ยโดยให้ทิศทางการไหลของเลือดเนี่ยตรงข้ามกับกระแสน้ำเรียกวิธีการนี้ว่า counter current exchange แล้วมาดูกันว่า counter current exchange เนี่ยมันดียังไงเมื่อเทียบกับการไหลที่ทิศทางของน้ำและเลือดเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันข้างบนเนี่ยจะเป็นภาพของกระบวนการในการไหลแบบ concurrent flow ก็คือน้ำและเลือดเนี่ยไหลไปในทิศทางเดียวกันจะเห็นได้ว่าออกซิเจนในเลือดเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทิศทางเดียวกันเนาะแล้วพอไปถึงจุดสิ้นสุดแล้วเนี่ยมันก็จะได้ออกซิเจนแค่ 50% เลือดเนี่ยก็จะได้รับออกซิเจน 50% และในน้ำเนี่ยมันก็จะมีออกซิเจนเหลือ 50% ความเข้มข้นของออกซิเจนมันก็จะเท่ากันแล้วมันก็จะไม่สามารถรับออกซิเจนเข้ามาได้อีกต่างจาก counter current exchangeคือทิศทางของน้ำและทิศทางการไหลของเลือดเนี่ยมันมีทิศตรงข้ามกันวิธีนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้สัตว์น้ำเนี่ยได้รับออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นโดยการที่มันวิ่งสวนทางกันเนี่ยน้ำเนี่ยจะมีปริมาณออกซิเจนมากกว่าในเลือดตลอดทั้งเส้นเลยเพราะฉะนั้นออกซิเจนเนี่ยจึงสามารถแพร่เ
เข้ามาได้ในเลือดตลอดเวลาหรือในเหงือกตลอดเวลานั่นเองซึ่งตัวเลขเปอร์เซ็นต์ของปริมาณออกซิเจนที่สัตว์น้ำจะได้รับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 80% ซึ่งถ้าเทียบกับการไหลทิศทางเดียวก็คือได้แค่ 50% นั่นเองในรูปนี้ก็จะเป็นรูปภาพที่แสดงลักษณะของเหงือกปลาเนาะซึ่งเหงือกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในปลาแค่อย่างเดียวมันก็จะอยู่ในพวกดาวทะเลหนอนทะเลในหอยแล้วก็ในกุ้งซึ่งมันก็จะมีหน้าตาที่แตกต่างกันต่อมาเป็นระบบท่อลมระบบท่อลมเนี่ยก็จะพบในกลุ่มแมลงกลุ่มตะขาบหรือกลุ่มกิ้งกือซึ่งท่อลมเนี้ยมันก็จะกระจายอยู่ทั่วร่างกายเลยอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพเนาะที่แสดงถึงระบบการหายใจของพวกแมลงก็จะมีด้วยก็จะมีสไปรัคเคิลก็คือรูเปิดที่อยู่ข้างลำตัวมีแอร์แซกแล้วก็มีทราเคียก็คือมีหลอดลมแอร์แซกพี่ลืมอธิบายคำว่าแอร์แซกก็คือหมายถึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นถุงลมซึ่งถุงลมเนี้ยมันมีหน้าที่กักเก็บลมอย่างเดียวนะมันไม่ได้เอาไว้แลกเปลี่ยนแก๊สต่อมามาดูทิศทางการไหลของอากาศเริ่มแรกอากาศเนี่ยก็จะเข้าไปในรูเปิดที่ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า spiracle และเมื่ออากาศเข้าไปในรูเปิดแล้วมันก็จะผ่านเข้าไปสู่ท่อลมหรือ trachea และมันจะเข้าไปสู่ท่อลมฝอยที่เรียกว่า tracheo และลมนั้นมันก็จะเข้าไปในเซลล์โดยตรงโดยไม่ผ่านระบบไหลเวียนเลือดเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เองจะเป็นตัวกำหนดให้ร่างกายของแมลงเนี่ยมีขนาดเล็กถ้าแมลงเนี่ยมันมีขนาดตัวใหญ่มากๆมันก็จะส่งผลให้อากาศเนี่ยมันจะเข้าไปไม่ถึงเซลล์ก็จะทำให้แมลงเนี่ยมันจะตายได้ต่อมาก็จะเป็นปอดปอดที่เรารู้กันก็จะอยู่ในพวกสัตว์บกเนาะอย่างเช่นแมงมุมหอยทากบกแล้วก็สัตว์มีกระดูกสันหลังอย่างเช่นมนุษย์อย่างเช่นหมาแมวอะไรเงี้ยเป็นใช้ปอดในการแลกเปลี่ยนแก๊สบริเวณการแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยก็จะเป็นเยื่อบางๆทับทบกันไปมาแล้วก็ล้อมรอบด้วยเส้นเลือดฝอยจำนวนมากรูปต่อไปก็จะเป็นรูปของปอดของแมงมุมและปอดของคนนั่นเองถ้าปอดของแมงมุมเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าบุกลังส่วนปอดของคนก็จะเป็นเรียกว่ารังเฉยๆเราได้รู้จัก respiratory organ แล้วต่อมาก็จะมาพูดถึงกลไกการหายใจของสิ่งมีชีวิตกันวันนี้ก็จะพูดถึง3ตัวก็คือมีกบมีนกแล้วก็มีคนเนาะก่อนที่เราจะไปเจาะลึกเนี่ยเราก็มาทำความเข้าใจก่อนว่าการสูดหายใจเข้าออกเนี่ยมันมี2แบบคือแบบแรกคือแบบ positive pressure breathing หมายถึงว่าในการดันอากาศเข้าไปในปอดทั้งที่ในปอดเนี่ยก็มีความดันอยู่แล้วและอันที่2เป็น negative
pressure bleeding คือเป็นการให้อากาศเนี่ยไหลเข้าไปในปอดเนื่องจากความแตกต่างระหว่างความดันอากาศ2บริเวณคือภายในช่องอกกับภายนอกร่างกายมาดูที่สัตว์สิ่งมีชีวิตชนิดแรกก็คือกบกบเนี่ยหายใจแบบ positive pressure bleeding คือเป็นการอมเป็นการดันอากาศจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้ามาในตัวมันอวัยวะที่เป็นส่วนประกอบของระบบการหายใจของกบก็จะมี3อวัยวะคือมีปากมีโนสติลก็คือมีรูจมูกแล้วก็มีรังก็คือปอดนั่นเองขั้นตอนแรกกบเนี่ยมันก็จะสูดอากาศเข้ามาทางรูจมูกหรือโนสติลแล้วอากาศเนี่ยมันก็จะมาถูกเก็บไว้ในปากต่อมากบมันก็จะกลืนอากาศที่อยู่ในปากน่ะลงไปสู่ที่ปอดหลังจากนั้นมันจะปล่อยอากาศออกใช่ไหมมันก็ส่งอากาศที่อยู่ในปอดเนี่ยออกมาเก็บไว้ในปากแล้วก็ปล่อยออกมาทางปากแล้วเมื่อมันจะดูดอากาศเข้ามาอีกครั้งมันก็จะดูดเข้ามาทางจมูกแล้วก็จะหมุนเป็นไซเคิลอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่คือกลไกการหายใจของกบต่อมากลไกการหายใจของนกนกเนี่ยมันก็จะมีอวัยวะที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือถุงลมถุงลมเนี่ยประโยชน์ของมันก็คือมันเอาไว้สำรองอากาศไว้ใช้ในขณะบินย้ำว่าถุงลมเนี่ยมีหน้าที่เอาไว้เก็บสำรองอากาศอย่างเดียวไม่ได้มีหน้าที่เอาไว้แลกเปลี่ยนแก๊สโอเคอันนี้เป็นไซเคิลในการหายใจของนกเนาะมาที่รูปนี้จะเห็นได้ว่านกเนี่ยมันมีไซเคิลการหายใจ2ไซเคิลจะเกิดพึ่มพร้อมกันแต่เกิดขึ้นกับอากาศคนละส่วนไซเคิลแรกเนี่ยเป็นไซเคิลเริ่มต้นเลยเมื่ออากาศมันผ่านเข้ามาสู่ท่อลมมันก็จะถูกนำไปเก็บไว้ที่ posterior air sac posterior air sac ก็จะโป่งออกแล้วก็จะมีอากาศที่มันถูกฟอกแล้วเนี่ยมันก็จะไปถูกเก็บไว้ที่ anterior air sac ต่อมาเมื่ออากาศใหม่มันจะเคลื่อนที่ไปที่ปอดมันก็จะดันให้อากาศเก่าที่อยู่ที่ anterior air sac เนี่ยขับออกไปและอากาศใหม่มันถึงจะสามารถเข้าไปสู่ปอดเพื่อไปแลกเปลี่ยนแก๊สได้ต่อมาไซเคิลที่2ไซเคิลที่2ก็เหมือนกันเมื่อลมหรืออากาศดีเข้ามาก็มาเก็บไว้ที่ posterior air sac และอากาศที่ถูกฟอกแล้วเนี่ยมันก็จะถูกไปเก็บไว้ที่ anterior air sac เพื่อจะรอให้ขับออกไปและเมื่ออากาศดีที่ posterior air sac เนี่ยมันเคลื่อนที่ไปยังที่ปอดแล้วอากาศเนี่ยมันก็จะดันให้อากาศเสียที่อยู่ที่ anterior air sac เนี่ยถูกดันออกไปมันก็จะวนๆอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆและจุดที่แลกเปลี่ยนแก๊สในนกเนี่ยมันจะเรียกจุดนี้ว่าพาราบรงคายมาถึงกลไกการหายใจของสิ่งมีชีวิตชนิดสุดท้ายก็คือคนนั่นเองก็ก่อนที่เราจะไปดูกระบวนการการแลกเปลี่ยนก๊าซในคนเนี่ย
เราก็ต้องมาดูส่วนประกอบของระบบทางเดินหายใจของคนกันก่อนระบบทางเดินหายใจของคนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนต้นและก็ส่วนปลายส่วนต้นเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่รูจมูก nasal cavity pharynx larynx แล้วก็ส่วนปลายก็จะเริ่มตั้งแต่ trachea bronchus bronchio และไปสิ้นสุดที่ alveoli ก็คือถุงลมนั่นเองตั้งแต่ปอดถึงรูจมูกเนี่ยจะถูกบุด้วยเนื้อเยื่อที่มีชื่อว่า goblet cellทำหน้าที่สร้างและปล่อยน้ำเมือกออกมาหล่อลื่นทางเดินอากาศและปรับความชื้นตลอดจนดักจับสิ่งแปลกปลอมที่หลุดเข้ามาแล้วให้ซีเลียของเซลล์เยื่อบุผิวในหลอดลมและขั้วปอดเนี่ยพัดโบกไปจากคอหอยจะมีช่องเปิดของหลอดลมเรียกว่ากอติสเหนือกอติสจะเป็นกระดูกอ่อนเรียกว่าฝาปิดกองเสียงหรืออีพิกอติสทำหน้าที่ปิดหลอดลมขณะที่กลืนอาหารภายในลาริงมีสายเสียงหรือเรียกว่าโวคอลคอร์ดเป็นเยื่อที่ขึงอยู่และเมื่ออากาศมันมากระทบโวคอลคอร์ดมันจะทำให้เกิดเสียงต่อมาทราเคียบรอนคัสและบรอนคิโอเป็นช่องทางเดินของอากาศจะถูกล้อมด้วยกระดูกอ่อนรูปเกือกม้าเรียกว่า tracheal ring จะเรียงต่อกันเพื่อป้องกันไม่ให้หลอดลมเนี่ยมันแฟบและปลายสุดของแขนงขั้วปอดจะพองเป็นถุงลมซึ่งจะประกอบด้วย alveolus บางๆและก็มีกลุ่มของเส้นเลือดฝอยเนี่ยมาหล่อเลี้ยงในรูปทางขวามือเป็นรูปที่เขานำถุงลมมาขยายถุงลมเนี่ยจะเป็นส่วนที่ต่อมาจาก alveolar duct ที่ต่อมาจาก bronchio alveolar duct ส่วนปลายจะพองออกเป็นกระเป๋าเล็กๆ เรียกว่า air sac ซึ่ง air sac จะประกอบด้วยถุงเล็กๆจำนวนมากเรียกว่าถุงลมหรือ alveolus จะเป็นถุงที่มีผนังบางๆและมี endothelium ซึ่งมีลักษณะบางแต่เหนียวมากเป็นส่วนที่บุอยู่ด้านในส่วนทางด้านนอกของถุงลมเนี้ยจะมีเส้นเลือดฝอยหุ้มอยู่เป็นจำนวนมากต่อมาเรามาดูที่ทางเดินอากาศก่อนเลยทางเดินอากาศในมนุษย์เนี่ยมันก็จะมีทั้ง2โซนคือ conducting zone และ respiration zone สองโซนนี้มันก็จะแตกต่างกันตรงที่ว่าส่วนโซนที่เป็น conducting zone เนี่ยมันจะเป็นโซนที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนแก๊สส่วน respiration zone เนี่ยจะเป็นโซนที่มีการแลกเปลี่ยนแก๊สตามรูปทางด้านซ้ายมือเนาะว่ามันมีขอบเขตจากตรงไหนถึงตรงไหนต่อมาเป็นกลไกการหายใจของคนนี่แหละก็จะประกอบด้วย2ขั้นตอนคือการหายใจเข้าและการหายใจออกนี่พี่ขอแก้นิดนึงพอดีว่าพี่เขียนคำว่าหายผิดคำว่าหายต้องไม่มีทีโอเคต่อไปการที่เราจะหายใจเข้าหายใจออกได้เนี่ยมันมี2สิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดการหายใจก็คืออันแรกความดันอากาศและอันที่2ก็คือกล้ามเนื้อระหว่างช่องซี่โครงแล้วก็กล้ามเนื้อกระบังลมสองอย่างนี้มันก็จะทำให้เกิดกลไกการหายใจได้รูปต่อมาพี่ลืมบอกไปว่าคนเนี่ยหายใจแบบ negative pressure breathing ก็คือกล้ามเนื้อยึดที่โครงและกระบังลมเนี่ยมันจะเป็นตัวควบคุมการหายใจเมื่อน้องหายใจเข้าเนี่ยกล้ามเนื้อกระบังลม
มันจะหดตัวลงกล้ามเนื้อซี่โครงมันก็จะยกตัวสูงขึ้นทำให้ช่องอกมีปริมาตรเพิ่มมากขึ้นเพราะพื้นที่มันมากขึ้นเนาะถ้าเราเรียนเคมีเนี่ยเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าปริมาตรมันจะแปรผกผันกับความดันดังนั้นความดันในช่องปอดเนี่ยก็จะลดลงทำให้อากาศขอโทษความดันภายในช่องอกกับความดันภายในอากาศเนี่ยมันแตกต่างกันคือความดันในช่องอกมันจะน้อยกว่าความดันในอากาศทำให้อากาศจากภายนอกเนี่ยมันไหลเข้าสู่ปอดนั่นเองส่วนการหายใจออกก็จะมีกระบวนการที่ตรงกันข้ามกับการหายใจเข้าแบบที่พี่เล่าไปเมื่อกี้จำไว้ว่าการที่ความดันอากาศของบรรยากาศและภายในอกเนี่ยมันแตกต่างกันอากาศเนี่ยมันก็จะสามารถเข้าและออกปอดได้แต่ถ้าเราไม่มีการหายใจความดันของบรรยากาศและในอกเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากันก็คือ760มิลลิเมตรตลอดหรือว่า1บรรยากาศนี่ต่อมาอวัยวะที่ควบคุมการหายใจเนี่ยมันก็จะอยู่ที่สมองก็จะเป็นสมองส่วนที่ชื่อว่า medulla oblongata แล้วก็ horn และปัจจัยที่ทำให้ส่งผลให้มนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตเนี่ยหายใจเร็วขึ้นเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายอยู่ในเลือดของเหลวในสมองแล้วก็ไขสันหลังการหายใจเข้าออกอยู่ที่ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ถ้าคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดเพิ่มขึ้นเลือดจะเป็นกรดจะทำให้ค่า pH ของเลือดลดลงค่า pH เนี่ยก็จะไปกระตุ้นให้สมองส่วน medulla oblongata ซึ่งสมองส่วนเนี้ยก็จะไปกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อยืดซี่โครงและกล้ามเนื้อกระบังลมอีกทีเพื่อให้เกิดการหายใจทำให้เกิดการยกตัวและอัตราการหายใจก็จะเพิ่มขึ้นถ้าความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงค่าความเข้มข้นของเลือดหรือค่า pH จะเพิ่มขึ้นทำให้เลือดเป็นด่างซึ่งจะไม่ได้ไปกระตุ้นสมองส่วนเมดูล่าออบลองกาต้าที่ควบคุมการหายใจและก็จะไม่ได้ไปกระตุ้นในส่วนของการทำงานของกล้ามเนื้อยืดซี่โครงและกระบังลมโดยจะทำให้อัตราการหายใจลดลงเหมือนเราจะหายใจทีๆเพื่อลดความเป็นกรดของเลือดนั่นเองมาถึงหัวข้อสุดท้ายคือการแลกเปลี่ยนแก๊สรูปทางซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นรูปที่แสดงถึงทิศทางการขนส่งแก๊สระหว่างออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมันจะมีปัจจัยหนึ่งเนี่ยที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางการขนส่งแก๊สของตัวนี้ก็คือความดันย่อยหรือเรียกว่า particle pressure เมื่อเราซูมเข้าไปดูในรูปเราจะเห็นได้ว่าในแต่ละจุดความดันของออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์มันจะมีค่าแตกต่างกันเมื่อมีความแตกต่างกันแล้วเนี่ยมันจะทำให้ก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันเกิดการแพร่เข้าออกทั้งอวิโอลาและซิสเตมิกแคปิลารีมาดูกันที่รูปแรกเลยจุดแรกเมื่อเราหายใจเข้าเนี่ยปริมาณความดันของออกซิเจนเนี่ยมันจะสูงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์และเมื่ออากาศที่หายใจเข้ามาเนี่ยมันไปอยู่ที่สเปซของอะวิโอลาหรืออะวิโอลาสเปซเนี่ยความดันของออกซิเจนก็จะลดลงจาก
160จนเหลือ104และจะเห็นได้ว่าความดันของคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะมีค่าเพิ่มมากขึ้นจาก 0.2 กลายเป็น40ความแตกต่างของความดันนี้เองทำให้ออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเกิดการแพร่ดังนั้นออกซิเจนก็จะแพร่เข้าสู่อัลวีโอลาแคปิลารีและเมื่อออกซิเจนเนี่ยแพร่เข้าสู่อัลวีโอลาแคปิลารีแล้วออกซิเจนเนี่ยก็ต้องมีสิ่งหนึ่งในการที่จะนำออกซิเจนเนี่ยเคลื่อนที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายหรือเข้าไปในเซลล์สิ่งนั้นก็คือฮีโมโกลบินเดี๋ยวเราก็จะไปดูต่อว่าฮีโมโกลบินเนี่ยมันมีลักษณะรูปร่างหน้าตาอย่างไรในสไลด์ถัดไปเนาะเมื่อออกซิเจนเนี่ยมันจับกับฮีโมโกลบินแล้วฮีโมโกลบินมันก็จะเคลื่อนที่ไปที่หัวใจก่อนโดยผ่านพันโมนารีเวนเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้ายลงมาที่ล่างซ้ายแล้วหัวใจห้องล่างซ้ายก็จะปั๊มเลือดผ่านเส้นเลือดซิสเตมิกอาร์เทอรี่และส่งไปยังซิสเตมิกแคปิลารีในจุดที่4นั้นความดันของออกซิเจนเนี่ยมันเหลือน้อยกว่า40แต่ในเลือดเนี่ยความดันของออกซิเจนเนี่ยมันมีค่า104ดังนั้นความดันเลือดที่ความดันของออกซิเจนที่อยู่ในซิสเตมิกอาร์เทอรี่เนี่ยก็จะสามารถแพร่เข้าสู่บอดี้ทิชชู่ได้และเมื่อมีออกซิเจนในการหล่อเลี้ยงหรือทำปฏิกิริยาเสร็จเนี่ยมันก็จะคายของเสียออกมาในรูปคาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์ในซิสเตมิกอาร์เทอรี่เนี่ยมีความดันแค่40แต่ในบอดี้ทิชชู่เนี่ยความดันมันจะมีค่ามากกว่า45ดังนั้นคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยที่อยู่ในบอดี้ทิชชู่เนี่ยมันมีความดันที่มากกว่ามันก็เลยแพร่เข้าสู่ซิสเตมิกแคปิลารีและมันก็จะไปจับกับฮีโมโกลบินมันก็จะผ่านเส้นเลือดที่ชื่อว่าซิสเตมิกเวนและผ่านหัวใจแล้วมันก็จะไปผ่านที่เส้นเลือดพันโมนารีอาร์เทอรี่และหลังจากนั้นปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์และก็จะถูกส่งต่อไปยังอะวิโอลาแคปพิลารีซึ่งในเส้นเลือดเนี้ยความดันของออกซิเจนและออกซิเจนเนี่ยมีค่า40และความดันของคาร์บอนไดออกไซด์มีค่า45ดังนั้นเมื่อไปเทียบกับความดันของอะวิโอลาสเปซแล้วเนี่ยความดันในเส้นเลือดดำเนี่ยมันมีค่ามากกว่าอะวิโอลาสเปซทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกจับอยู่กับฮีโมโกลบินเนี่ยมันแพร่ออกไปยังอะวิโอลาสเปซแล้วก็จะถูกขับออกไปนอกร่างกายการขนส่งออกซิเจนเนี่ยออกซิเจนเนี่ยมันจะไปจับกับ respiratory pigment ซะเยอะจำนวน 99% เลยและ respiratory pigment เนี่ยในสิ่งมีชีวิตมันจะมี2แบบคือมีฮีโมไซยานินแล้วก็มีฮีโมโกลบิน2อย่างเนี่ยมันต่างกันที่ส่วนประกอบภายในเพราะว่าในฮีโมไซยานินเนี่ยมันมีคอปเปอร์เป็นส่วนประกอบมันก็เลยทำให้เลือดนี่มีสีฟ้าหรือว่าออกสีเขียวๆก็จะพบในพวกอาร์โธพอดแล้วก็พวกมอลัสกาส่วนฮีโมโกลบินมันก็จะเป็นโลหะวัตถุที่แบบประกอบด้วยไอรอนหรือว่าเหล็กเนาะจะทำให้เลือดมีสีแดงค่ะในรูปนี้นะคะก็จะเป็นรูปที่บ่งบอกถึงการที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนอยู่ในเลือดเนาะถ้ามีออกซิเจนอยู่ในเลือดเนี่ยออกซิเจนเนี่ยมันก็จะไปจับกับตัวฮีโมโกลบินเนาะ
แล้วมันก็จะฮีโมโกลบินเนี่ยมันก็จะเป็นตัวพาให้ออกซิเจนเนี่ยเคลื่อนที่ไปยังส่วนต่างๆของร่างกายส่วนทางขวามือก็จะเป็นเลือดที่ไม่มีออกซิเจนไปติดกับฮีโมโกลบินต่อมาเมื่อเราพูดถึงออกซิเจนแล้วก็จะพูดถึงคาร์บอนไดออกไซด์บ้างคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็จะถูกจัดเก็บไว้ใน3รูปแบบก็คือบางส่วนเนี่ยก็จะไปจับกับฮีโมโกลบินบางส่วนก็จะละลายไปกับน้ำเลือดแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็จะไปทำปฏิกิริยาที่เม็ดเลือดแดงเนาะพี่ขอโทษพี่เขียนผิดนิดนึงเม็ดเลือดแดงแล้วก็จะเปลี่ยนไปเป็นรูปใบคาร์บอเนตแล้วก็จะถูกส่งออกมาที่น้ำเลือดอีกทีหนึ่งซึ่งการเก็บในรูปใบคาร์บอเนตเนี่ยก็จะเก็บในรูปนี้มากสุดเนาะรองลงมาก็จะเป็นละลายไปกับน้ำเลือดแล้วก็ต่ำที่สุดก็คือจะไปจับกับฮีโมโกลบินรูปนี้ก็จะเป็นรูปที่แสดงถึงการแลกเปลี่ยนก๊าซในร่างกายนะคะในร่างกายของคนเนี่ยจะเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สสองที่ก็คือถุงลมปอดกับเส้นเลือดฝอยออกซิเจนจากถุงลมปอดเนี่ยจะแพร่เข้าสู่เส้นเลือดฝอยและก็จะไปรวมตัวกับฮีโมโกลบินในรูปนี้ก็คือคำว่า HB เนาะไปรวมกับฮีโมโกลบินที่พื้นผิวของ red blood cell ก็คือเม็ดเลือดแดงที่เนื้อเยื่อเนี่ยออกซิฮีโมโกลบินเนี่ยจะสลายให้ออกซิเจนและฮีโมโกลบินโดยออกซิเจนเนี่ยจะแพร่เข้าสู่เซลล์ทำให้เซลล์ของเนื้อเยื่อเนี่ยได้รับออกซิเจนสำหรับการลำเลียงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อเราหายใจเข้าก๊าซที่เกิดขึ้นในเซลล์จะแพร่เข้ามาในเลือดแล้วจะเข้าทำปฏิกิริยากับน้ำเลือดได้เป็นกรดคาร์บอนิกจากนั้นกรดคาร์บอนิกก็จะแตกตัวเป็นไบคาร์บอเนตไอออนและไฮโดรเจนไอออนและเมื่อหายใจออกไฮโดรเจนไอออนรวมตัวกับไบคาร์บอเนตไอออนจะกลายเป็นกรดคาร์บอนิกแล้วจะแตกตัวออกมาเป็นน้ำกับคาร์บอนไดออกไซด์และจะถูกผลักออกจากปอดตามสูตรที่พี่เขียนไว้ในด้านบนหากคาร์บอนมอนอกไซด์มาจับกับฮีโมโกลบินภายในเลือดจะอยู่ในรูปคาร์บอกซี่ฮีโมโกลบินคาร์บอนมอนอกไซด์จะจับฮีโมโกลบินได้ดีกว่าออกซิเจนมากถึง250เท่าซึ่งอาจจะทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอจนทำให้เสียชีวิตได้ขอขอบคุณน้องๆที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะคะขอให้น้องๆสนุกกับการเรียนค่ะวันนี้พี่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ